มากหรือเงินน้อยตอนแรกไปสู้กันว่าเงินมากหรือเงินน้อยก็แสดงว่าเขามีเจตนาว่าเอาละเขาก็ยินดีจะจ่ายค่าปรับครับแต่เที่ยวนี้บอกว่าเขาไม่จ่ายค่าปรับผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินแต่เรื่องหลักการเนี่ยผมถือมากเลยครับนะครับนี่หลักการเนี่ยเลวร้ายเข้าไปหนักเข้าไปอีกก็คือว่าเขาไปยึดตามอนุญาโตตุลาการเขาบอกเขาทำตามอนุญาโตตุลาการทำไมเขาต้องเสียค่าปรับล่ะครับก็ในเมื่อศาลบอกว่าอนุญาโตตุลาการเนี่ยไม่มีอำนาจในการที่จะให้ไปบอกว่าให้ไปปรับผังทีวีรายการได้ครับถูกไหมครับครับเพราะการปรับผังรายการนั้นกระทบต่อสาธารณะถูกไหมครับอนุญาโตตุลาการไม่มีอำนาจใดๆตามกฎหมายเลยที่จะไปบอกว่าให้ปรับได้เพราะไปกระทบต่อสาธารณะมันไม่ใช่กรณีความขัดแย้งระหว่างสปด.กับไอทีวีครับแต่มันมีความขัดแย้งจริงก็คือเรื่องที่สปน.ไปอนุญาตให้ช่อง11มีโฆษณาได้ในรายการฟุตบอลโลกครับแล้วก็ให้ UBC แอบมีโฆษณาได้เพราะฉะนั้น ITV เขาบอกเขาเสียค่าโฆษณาเขาเสียหายไปเสียโอกาสเสียเงินคือแทนที่จะได้โฆษณามากขึ้นคนอื่นแย่งไปครับถ้าตัดสินว่าให้ ITV ได้รับเงินชดเชยมันก็จบเสียไปเท่าไหร่ก็คำนวณมาก็เอาไปนี่บอกว่าพอเสียอย่างนี้เลยขอไปปรับผังรายการให้เป็นบันเทิงครับ 50% ผมว่านี่มันคนละเรื่องเลยนะครับครับคุณขัดแย้งกับผมแต่ผมขอตีหัวชาวบ้านทิ้งผมมันผิดนะฮะไอ้เงินมากเงินน้อยเนี่ยต่อรองกันได้แต่ว่าไอ้ที่บอกว่าไม่จ่ายเลยเนี่ยมันผิดหลักการเลยอันนี้เราผิดเลยนะครับแล้วคุณไปอ้างกับอ้างอนุญาโตซึ่งศาลก็ตัดสินแล้วว่าอนุญาโตตุลาการเนี่ยตัดสินในเรื่องนี้ไม่ได้เพราะในเรื่องผังรายการแล้วเพราะคุณทำผิดผังรายการใช่ไหมครับจึงต้องเสียค่าปรับเพราะคุณทำผิดสัญญาเรื่องผังรายการคุณต้องเสียค่าปรับแล้วเที่ยวนี้คุณบอกว่าคุณไม่ยอมจ่ายค่าปรับเพราะคุณทำตามอนุญาโตก็ศาลบอกอนุญาโตไม่มีอำนาจในการบอกให้คุณปรับผังรายการครับแล้วคุณไปทำตามอนุญาโตได้ไงในเมื่อคุณกำลังอ้างว่าคุณกำลังไม่ทำคุณกำลังจะทำตามคนที่ไม่มีอำนาจครับวันหลังเนี่ยนะครับถ้าเกิดเหตุอย่างนี้แล้วยอมนะครับผมก็ไปถามยามรักษาความปลอดภัยหน้าไอทีวีว่าผมทำอย่างนี้ได้ไหมไอยามบอกทำได้ผมทำแล้วผมก็บอกว่าก็ยามเขาบอกว่าผมทำได้ไงอ้าวก็ยามไม่มีอำนาจก็เหมือนกันใช่ไหมก็เหมือนเรื่องนี้ก็เหมือนอนุญาโตตุลาการไม่มีอำนาจที่ศาลตัดสินว่าไม่มีอำนาจก็ศาลก็ตัดสินแล้วไม่มีอำนาจคุณไปอ้างอิงคนไม่มีอำนาจบอกพกคนไม่มีอำนาจตัดสินแล้วให้ผมทำได้ผมเลยไม่จ่ายค่าปรับถ้าผมเป็นผู้ถือหุ้นไอทีวีผมว่าจะเถียงได้รักษาผลประโยชน์ผมเองอาจจะบอกว่าก็ศาลที่ศาลตัดสินศาลมาตัดสินทีหลังเพราะฉะนั้นเพิ่งรู้ว่ามันไม่มีอำนาจจริงๆก็เลยขอทำตามสัญญาตั้งแต่วันที่14ธันวาไงทำมาแล้วนี่เพิ่งรู้ความจริงทำไมคุณถึงช้านั่นแหละความรู้สึกเรามีหลักฐานว่าเราเตือนกันมาตลอดผมคนหนึ่งที่ผมวิพากษ์วิจารณ์ตอนที่ผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็บอกว่าคุณจะเรียกค่าปรับค่าชดเชยยังไงคุณเรียกไปเลยเพราะว่าช่อง11แย่งโฆษณาไป UBC แย่งโฆษณาไปคุณก็เรียกเงินแต่คุณมีสิทธิ์อะไรที่คุณไปปรับผังรายการไปเอาเปรียบชาวบ้านคนอื่นเขาคุณจะเรียกเงินก็เรียกเงินสิแต่คุณไปเอาเปรียบชาวบ้านเขาตกลงคุณไปทำอย่างนี้ทำไม่ได้เราเตือนคุณก็ยังไม่เป็นไรเราก็จะทำอย่างนี้ไปอาจารย์ไม่ใช่ศาลนี่ก็เพราะเขาย่ามใจคิดว่าเจ้าของนี่เป็นนายกใช่ไหมวันหนึ่งนายกก็คงจะมาช่วยเขาแล้วก็เอาคุณเนวินมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกไปเอาพลตำรวจตรีพีรพันธ์อะไรนะครับนามสกุลเปรมหรือเปล่าเปรมมภูติมาเป็นปลัดเขาก็เลยบอกโอ้เนี่ยมั้ยมีการโยกย้ายแล้วยิ่งสบายใหญ่เลยครับเพราะฉะนั้นก็ย่ามใจไปแทนที่จะเสียค่าปรับ100ล้านก็โดนเข้าไป2ปีเศษวันละร้อยล้านมันก็เลยไปเป็น90,000 กว่าล้านพอเป็น90,000 กว่าล้านแล้วก็มานั่งบอกว่ามีค่าปรับประเทศไหนใครเขาเยอะอย่างขนาดที่เกือบแสนล้านก็คุณทำตัวคุณเองคุณจะเอาให้มันถึง20,000-200,000 ล้านไหมล่ะคุณปล่อยไปอีก2 ปีที่ ก็คุณทำตัวคุณเองครับตกลงผู้ถือหุ้นนะถ้าคุณบอกคุณเป็นผู้ถือหุ้นคุณต้องฟ้องผู้บริหารว่าทำให้คุณเสียหายไปทำผิดสัญญาได้ยังหุ้นขณะนี้เนี่ยมันเหลือบาทนึงแล้วมันก็อาจจะเหลือศูนย์ในเร็วนี้เพราะว่าถ้าเขาเรียกเงินค่าปรับพัวปั๊บเนี่ยนะครับและต้องจ่ายเนี่ยเพราะศาลตัดสินต้องจ่ายศูนย์เลยค่าหุ้นเนี่ยจะเหลือศูนย์ทันที
ครับครับทีนี้เรื่องไอทีวีคนก็คิดเริ่มมองคิดวิธีแก้ปัญหากันแล้วจะทำยังไงกับไอทีวีกรณีไอทีวีกันต่อไปเพราะว่าส่วนหนึ่งมันก็มีผลประโยชน์ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมีคนพูดถึงหลายทางเลือกมากอาจารย์บางคนก็บอกว่าทำยังไงที่จะทำไอทีวีนี่แหละให้ทำเป็นทีวีสาธารณะเพื่อสาธารณประโยชน์มีถ้าเกิดว่ามองว่าผู้ถือหุ้นไอทีวีเทมเซกนี่นะเกิดเขาถอดใจหรือว่าเกิดใจดีกับรัฐบอกว่าอ่ะอย่ากระนั้นเลยภาระหนี้มันเยอะยกหุ้นในส่วนของไทมาเซกทั้งหมดเนี่ยที่ถืออยู่50กว่าเปอร์เซ็นต์นี่นะฮะยกให้หลวงเลยยกให้ทางรัฐเลย 53% ยกให้รัฐทั้งหมดเลยจบเพื่อว่าไทมาเซกจะได้ไม่ต้องแบกรับภาระหนี้ถ้าเกิดโมเดลในลักษณะนี้อาจารย์คิดยังไงผมคิดว่าอย่างนี้ว่าคุณต้องเข้าใจก่อนขณะนี้ ITV เนี่ยไทมาเซกถือหุ้นอยู่ 53% ครับแล้วก็มีคนอื่นๆที่ถือหุ้นที่ซื้อหุ้นแล้วก็ถือหุ้นอยู่อีก 47% ซึ่งมีทั้งรายใหญ่และรายย่อยอ่ะ47จะมีใครบ้างเนี่ยวันหลังจะเปิดเผยให้ฟังครับแต่ว่าเทมาเซกถืออยู่53ก็ผ่านบริษัทชินเนี่ยเพราะเขาซื้อชินเนี่ยนะครับครับ 53% เนี่ยที่คุณพูดเนี่ยหมายความว่าเขาเริ่มมีการพูดกันว่าจะถอดใจคือเลิกละแล้วก็จะเอาหุ้น 45% เนี่ยให้กับรัฐบาลไทยครับแล้วก็บอกเลิกกันอีก 8% จะไปให้พนักงาน ITV แล้วก็ให้คนอื่นๆนะครับก็คือจะให้รัฐเนี่ยถือหุ้นให้น้อยกว่า 50% น่ะ 45% พูดง่ายๆครับเพราะถ้าเกิน50ปั๊บมันเป็นของรัฐนะครับถามว่าถ้าผมเป็นผู้บริหารรัฐผมเอาเนี่ยผมก็ต้องไปกินแกบละทำไมอ่ะได้หุ้นมายกให้เลยนะตั้ง50กว่าตั้ง50 45% 1หุ้น 45% นั้นตอนนี้มูลค่าเท่าไหร่เกือบ0เกือบ0หุ้นหนึ่งเนี่ยเกือบ0บาท2คุณกำลังไปเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จะต้องจ่ายค่าปรับอีกเกือบแสนล้านถูกไม่ถูกเท่ากับว่าบริษัทนี้มีหนี้อยู่นะจะคิดถ้าคิดอย่างก็เป็นหนี้อยู่สุดๆแล้วเราหุ้น 45% ที่กำลังจะต้องจ่ายค่าหนี้ถ้าศาลตัดสินอยู่ดีๆเข้าไปเป็นหนี้อยู่ดีๆคุณต้องการเข้าไปเป็นหนี้ก็เอาครับนะครับแล้วจริงๆมีข้อดีก็คือว่าพนักงาน ITV ได้ทำต่อเพราะว่าพอรัฐเข้าไปถือหุ้น45นะครับไอ้47นั้นก็โอ้ยิ้มเลยไม่ต้อง0 47ก็คือคนที่ถือหุ้นอะไรก็ตามในประเทศถูกไหมครับครับพนักงาน ITV ก็ได้ทำงานแต่มันก็มีวิธีอื่นที่ทำให้พนักงานทีวีได้ทำอยู่แล้วมันไม่มีการตกงานอยู่แล้วทำไงครับดำเนินการเรื่องค่าปรับเสียตกลงก็เพื่อที่จะฟ้องล้มละลายถ้าไม่มีตังค์จ่ายถ้ามีตังค์จ่ายก็จบถ้าจะเพิ่มหุ้นจะเพิ่มทุนหรือจะอะไรก็แล้วแต่ผู้ถือครับถ้าอย่างนั้นจ่ายไปมันก็จบก็งานก็เดินไม่มีตังค์จ่ายฟ้องล้มละลายก็จะต้องเจ้าหนี้เนี่ยก็จะต้องเข้าดำเนินกิจการเมื่อเจ้าหนี้ไม่ปล่อยไว้เฉยๆแล้วครับเขาก็เดินต่อพนักงานก็เดินต่อถูกไหมครับแล้วเจ้าหนี้ก็คือรัฐก็ไปแล้วก็ต่อไปจะปรับเปลี่ยนเป็นแบบ BBC แล้วมันเรื่องอะไรที่คุณถ้าคุณไปยอมรับมาเป็นที่คนอื่นเนี่ยก็เลยบอกโอ้ดีใจชอบเลยหุ้นขึ้นกับเขาด้วยครับพอรัฐไปรับหนี้แทนแล้วไอ้แสนกว่าล้านตกลงรัฐกำลังรับเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทที่มีหนี้เกือบแสนนะครับยกให้นี่มันก็